มขาอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์อยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนกันกับคุณผู้ชมค่ะแน่นอนถ้าพูดถึงตรุษจีนเนี่ยก็จะมีเมนูที่เกี่ยวข้องกับส้มใช่ค่ะเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่า Pumpkin Orange Bun Cake มันเป็นเค้กฟักทองกับส้มใช่ไหมใช่ค่ะส้มเป็นผลไม้ที่คู่กับเทศกาลตรุษจีนเลยใช่ตอนแรกวันนี้เราสองคนอยากได้กลิ่นหอมที่มากขึ้นแล้วก็มีรสหวานนวลๆพร้อมกับรสเปรี้ยวเราสองคนมีส้มฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปด้วยค่ะนอกเหนือจากกลิ่นหอมๆจากส้มฟรุตเบสพรีพาเรชั่นแล้วฟักทองก็มีเคล็ดลับเป็นฟักทองที่สุกแล้วใช่เพราะอะไรอ่ะทำให้เค้กเก็บความชุ่มฉ่ำกลิ่นวานิลาชนิดน้ำใส่ตามลงไปจากฟักทองนึ่งนะคะผิวส้มอันนี้เลือกยังไงอะอาจารย์เมย์อันนี้ผิวส้มฟรุตเค้กค่ะออกฝรั่งเขาเรียกว่า mix ผิวโอเคน้ำตาลทรายนะคะเนยสดชนิดเค็มน้ำตาลใส่แดงนะคะใส่ลงไปนับเวลานะคะ5นาทีแค่นี้เอาไปทาขนมปังก็อร่อยมากอันนี้จริงๆอร่อย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 ระหว่างรอเค้กสูตรนี้เป็นเค้กสูตรที่มีน้ำหนักเพราะฉะนั้นแป้งที่ใช้เนี่ยเราก็ใช้แป้งอเนกประสงค์ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องใช้แป้งสาลีทำเค้กแน่นอนถ้าพูดถึงแป้งสาลีอเนกประสงค์เนี่ยนะคะเราสองคนเลือกใช้ตรากบแบบนี้ค่ะแล้วก็มีแถบสีเขียวมี TFM ตรงนี้เอาแป้งอเนกประสงค์วางใส่ผงฟูลงไปส่วนผสมเริ่มได้ที่แล้วลดความเร็วลงต่ำนะใส่ไข่ไก่ทีละฟองค่ะโอเคสมผสมเข้ากันแล้วนะเราก็จะใส่แป้งพอใส่แป้งตีให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ใส่พิมพ์เลยต้องใส่เยอะไหมจันเมย์เค้กอ่ะนี่พอแล้วก่อนที่เราจะเข้าเตาใช่ไหมใช้แรงเยอะเหมือนกันนะใช่ต้องให้เขาเข้ากันหมดไม้เมื่อกี้เนี่ยคือเอามาคนรับผิดเป็นเพราะว่าเราเป็นบันเค้กใช่ไหมคะทรงของเขาเนี่ยจะมีร่องอยู่ข้างในแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่อาจารย์เมย์ใช้ไม้แบบเมื่อสักครู่เป็นการนำร่องว่ามันจะไม่มีส่วนไหนที่เหลือเป็นรูหรือเป็นโพรงนั่นเองเราเก่งมากเลยพอดีเป๊ะเลยนะเนาะรู้สึกไหมเก่งเหลือเกินเค้กอบเสร็จแล้วความออกมาจากพิมพ์จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าเราจะไม่ได้ทานเฉพาะเค้กอย่างเดียวเราจะมีหน้าฟรอสติ้งง่ายๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยจะเริ่มจากการใช้ครีมชีสใส่ลงไปครีมชีสของเราจะอ่อนตัวแบบนี้เลยเพราะว่าเราทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเนยสดชนิดเค็มในอุณหภูมิห้องเช่นกันนะคะไหนๆวันนี้มาในธีมส้มแล้วเค้กเราก็เป็นเค้กฟักทองส้มเนื้อฟรอสติ้งของเราข้างบนก็เป็นฟรอสติ้งส้มเราสองคนเลือกใช้ส้มฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปค่ะคนส่วนผสมด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันคุณผู้ชมจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าตัวครีมชีสกับตัวเนยสดชนิดเค็มของเราเนี่ยนุ่มมันจะทำให้ฟรอสติ้งของเราคนง่ายค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะตักฟรอสติ้งของเราใส่ถุงบีบนะคะ
ในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือว่างานมงคลทั้งหมดจำเป็นจะต้องวางเป็นเลขคู่นานาวางส้มให้คุณผู้ชม4ลูกเรียบร้อยแล้วกับพัมคินออเรนจ์บันเค้กของเรา2คนหรือชื่อเมนูว่าเค้กฝักทองส้มนั่นเองค่ะโอเคค่ะอดเปรี้ยวกินหวานลาไปพร้อมกับความรู้สึกดีๆในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะแข็งแรงไปด้วยกันแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพฤหัสนะคะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23วันนี้อาจารย์นิสักนานาเทดดี้และอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเห็นหน้านานาวันนี้นานามีเมนูเครื่องดื่มอร่อยอร่อยที่รับรองว่านอกจากอร่อยแล้วยังสวยมากๆมาฝากคุณผู้ชมชื่อเมนูว่าพิงค์โคลาดานั่นเองค่ะช่วยขยายตอนหน่อยเมื่อยวันนี้อาจารย์นิ่งศักดิ์มีขนมที่กำลังแบบอินเทรนด์มาฝากคุณผู้ชมจริงๆมันคือขนมก้าวเก่านะอาจารย์นิ่งศักดิ์รับประทานมา40กว่าปีแล้วนั่นก็คือคุกกี้สิงคโปร์นั่นแหละอ้าวเจ้าเบอร์รี่วาเลนไทน์เค้กนี่มันเป็นเค้กแบบไหนจริงๆเราก็ใช้มิกซ์เบอร์รี่ลงไปที่เนื้อเค้กเนาะหอมมาก